สววุฒิชาติก็เตรียมที่จะเสนอยติด่วนไฟไหม้รถบัสท,ทัศนศึกษานะคะแล้วก็ถามด้วยว่าถ้าเป็นลูกของท่านเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรย้ําเรื่องของการติดตามตรวจสอบค่ะต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะคะเรื่องของความปลอดภัยและหากขนส่งมีการตรวจทิปค่ะต้องดําเนินคดีนายวุฒิชาติกลยนานมิตรสมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอยติด่วนในที่ประชุมวุฒิสภา เรื่องแนวทางการป้องกันแก้ไขช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษา โดยบอกว่าประเด็นหลักคงไม่ต่างกันกับทางสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่มีการตั้งยติด่วนมาก่อนหน้านี้เรื่องความห่วงใยต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเป็นการฝากข้อเสนอแนะไปอย่างรัฐบาลว่าจะหามาตรการอย่างไรสําหรับการสูญเสียทั้งการกําหนดความเหมาะสมของเด็กนักเรียนที่ไปดูงานอายุการช่วยเหลือตัวเองรวมไปถึงแนวทางหลายแนวทางส่วนแนวทางในการแก้ปัญหาจริงจังในเรื่องนี้ค่ะสวุทิชาติเชื่อว่ามาตรฐานความปลอด ปลอดภัยแต่และหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยนะคะค่อนข้างจะเข้มงวดอยู่แล้วแต่ว่าขาดการติดตามเช่นเรื่องการตรวจสภาพไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการตรวจติดตามทุก2เดือน3เดือนไม่ใช่ต้องรอเมื่อครบวาระแล้วเข้ามาตรวจอีกทีค่ะแล้วก็อาจจะมีการอบรมผู้ให้บริการที่ควรให้ความรู้กับผู้โดยสารเช่นเดียวกับกรณีพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีการให้คาแนะนาก่อนบิน สววุฒิชาตินะคะกล่าวถึงการหลบเลี่ยงการตรวจสอบที่รถบัสนะคะมีการถอดถังแก๊สออกที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยโดยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นนะอย่างเช่นมาตรฐานความปลอดภัยให้ติดตั้ง3-4ถังแต่มีการติดตั้งเพิ่มเข้ามาก็ขาดเรื่องของความปลอดภัยและมาตรก,การตรวจติดตามเป็นเรื่องสำคัญซึ่งกรมขนส่งทางบกมีการตรวจการพิเศษอยู่แล้วค่ะ ก็จะต้องไปดูการตรวจที่ต้นทางหรือว่าตรวจปลายทางด้วยแต่สิ่งที่ตนเองสบายใจแล้วอย่างหนึ่งก็คือมี GPS ค่ะที่ติดตามไปเข้าไปติดตามสถานการณ์ได้ทันท่วงทีถามไปว่าการเข้าไปตรวจสอบสภาพรถค่ะที่มีการถอดถังแกส๊สออกก่อนเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เห็นจะเป็นการตรวจสอบยากขึ้นหรือไม่ สอวอสดิวุธชาติบอกว่าถ้ามองในแง่ดีก็เป็นเช่นนั้นนะแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งคือเป็นการสมรู้ร่วมคิดเช่นตอนที่ตรวจเนี่ยมีเท่านี้แต่พอตรวจผ่านไปก็ไปใส่เพิ่มซึ่งจะต้องมาเน้นย้ำเรื่องของมาตรการว่าต้องดําเนินการอย่างจริงจังในเรื่องของการตรวจทิปถ้ามีการตรวจทิปกันจริงเนี่ยนะคะต้องดําเนินการให้ถึงที่สุดในด้านของกฎหมายโดยในช่วงบ่ายค่ะกรรมธิการคมนาคมเนี่ยจะมีการตั้งประเด็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องคอ การขอความร่วมมือและช่วยกำชับในเรื่องของความปลอดภัยถ้าวันนี้นะคะยกตัวอย่างถ้าวันนี้ลูกหลานของคุณนะคะที่รับผิดชอบจะคิดอย่างไรถ้าเป็นการสูญเสียของลูกหลานคุณเองเราต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกในเรื่องพวกนี้นายวุฒิชาติกล่าวว่าในฐานะประธานกรรม,มธิการคมานาคมขอย้ำว่าหลายประเด็นที่สงสัยวันนี้จะซักถามที่กรมการขนส่งทางบกโดยเฉพาะการตรวจมาตรฐานการตรวจรถ และในฐานะที่ได้ร่วมงานกับกรมการขนส่งทางบกมานานนะคะแล้วก็หยิบยกว่าบขสเนี่ยจะไม่มีปัญหาในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยยกเว้นกรณีบางคนที่ซิกแซกดัดแปลงในภายหลังเนี่ยแหละค่ะทำให้ขาดมาตรฐานความปลอดภัยขณะเดียวกันนะคะการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่รัฐกําหนดก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญเป็นจิตสํานึก ก็เลยถามกลับไปถ้าเกิดวันหนึ่งเป็นลูกหลานของพวกคุณละ่ะที่นั่งอยู่บนรถเป็นญาติพี่น้องของพวกคุณละ่ะจะรู้สึกอย่างไร ส่วนตนเองเนี่ยต้องการให้มีการขึ้นบัญชีของผู้ให้บริการรถเด็กนักเรียนหรือรับบริการแก่ผู้สูงอายุที่ทําเป็นรถรับจ้างควรจะมีมาตรฐานที่ดีต้องให้กรมการขนส่งเนี่ยเขาขึ้นบัญชีว่ารถบริการที่จะให้บริการแก่ผู้สูงอายุหรือว่าเด็กนักเรียนมีบริษัทไหนบ้างให้ขึ้นทะเบียนไว้ว่ากี่ประเภทตรงนี้แหละค่ะคิดว่าน่าจะช่วยได้ในวันเกิดอุบัติเหตุหากประตูฉุกเฉินเนี่ยเปิดได้หรือมีคนที่รู้ว่ากระจกบานใดทุบได้ กรณีที่มีค้อนทุบกระจกก็สามารถที่จะทุบและกระโดดออกมาจากหน้าต่างได้ตรงนี้แหละดีกว่าจะเสียชีวิตค่ะซึ่งในวันนี้นะครับก่อนที่จะมีการเริ่มประชุมวุฒิสภาครับในที่ประชุมก็ได้ให้ท่านวุฒิสมาชิกเนี่ยมีการยืนไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเวลา1นาทีด้วยครับช่วงเช้า9ก้านาฬิกาสานาทีนะครับการประชุมวุฒิสภาที่มีนายมงคลสุรสัจจะเป็นประธาน นายมงคลได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตจํานวนมากโดยขอให้สมาชิกยืนขึ้นสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นเวลาหนึ่งนาทีผู้สื่อขารายงานว่าบรรยากาศเป็นไปได้วยความราบเรียบนะครับโดยสวทุกคนได้นัดกัน ใส่ชุดสีดำเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้ครับระหว่างนายมงคลกล่าวไว้อาลายัยภาพหน้าจอของห้องประชุมก็ได้ขึ้นเป็นภาพขาวดำและก็เขียนข้อความด้วยนะครับโดยบอกว่าวุฒิสภาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้รถทัศนศึกษาของนักเรียนด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระและการตั้งกระทู้ถามครับ หมดเวลาของข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกับเรา2คนอีกครั้งข่าวภาคเย็น17นาฬิกาค่ะช่วงนี้เราสองคนและทีมข่าวนิวส์วันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ